พิมพ์สนมค่ะคุณเผาเดี๋ยวบอกแม่บ้านเอาน้ำให้คุณกฤษจ้ะได้ค่ะคุณเชิดน่ะเขาติดเรื่องที่เธอไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะส่งให้เธอเรียนคอร์สสั้นๆเกี่ยวกับการจัดการก่อนเข้าทำงานจ้ะคุณเผาครับจริงๆแล้วเนี่ยให้ผมเริ่มต้นจากตำแหน่งงานเล็กๆก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ก็ฉันรับปากเธอแล้วไงฉันมั่นใจจ้ะว่าเธอจะต้องทำได้ เดี๋ยวฉันต้องคุยกับคุณเชิดต่อแล้วล่ะเธอกลับไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยโทรคุยกันครับผมน้ำค่ะขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับคนที่คุณพิมพ์ว่าเป็นยังไงบ้างคะป้าอุ๊ยก็ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบหน้าตานี่หล่อมากเลยอะค่ะอุ๊ยแต่ดูท่าทางคุณเพาเนี่ยจะแบบเหมือนจะเอ็นดูเป็นพิเศษนะคะก็นั่นน่ะสิคะเมื่อกี้นะคะคุณเพาอะทั้งพูดแล้วก็มองพิมพ์แบบเหมือนจะตอนที่พิมพ์คุยกับผู้ชายคนนั้นนะคะฮะนี่คุณเพาจะกินเด็กเหรอคะป้าเบาๆสิคะโดนไล่ออกกันหมดหรอกนี่พิมพ์แค่รู้สึกเฉยๆนะคะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เขาไม่ได้มาทำงานเป็นพนักงานที่เนี่ยค่ะเพราะว่าป้าดูแล้วเนี่ยเขาเหมาะสมกับคุณพิมพ์มากกว่านะคะป้านี่เจอครั้งเดียวรู้เลยเหรอคะว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเน่คุณพิมพ์ขาป้าเนี่ยมองปลาบเดียวเนี่ยก็รู้แล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะคุณพิมพ์เพราะว่าคุณพิมพ์เนี่ยเป็นเลขาของคุณเผาก็อาจจะมีสิทธิ์มีโอกาสได้เจอกันอีกบ่อยๆก็ได้นะคะดูคุณจะเชียร์ในโคตรกิจนี่มากเลยนะครับคุณไปเจอเขามาจากที่ไหนล่ะคือเขาทำงานกับเพื่อนฉันคนนึงแล้วฉันก็เห็นว่าเขาขยันแล้วก็ตั้งใจดีก็เลยอยากได้เขามาทำงานด้วยก็เท่านั้นแหละแต่ผับเราเนี่ยเปิดใหม่ผมกลัวว่าถ้าได้ผู้จัดการใหม่ด้วยเนี่ยมันจะไม่ต้องกลัวหรอกฉันเชื่อว่าถึงจะใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจแล้วก็ขยันทำงานมันก็สำเร็จได้ถ้าคุณเชื่อขนาดนั้นเนี่ยแปลว่านายโคตรกิจเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วคุณเคยเห็นฉันทำอะไรที่มันธรรมดาบ้างหรือเปล่าล่ะคะเอางี้เดี๋ยวฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคนคนหนึ่งเขาจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้กับบางคนที่มันอ่อนไหวการได้รับอุ่นไอช่างสำคัญ